ประกาศแต่งงานสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากสำหรับนางเอกสาวปูนประยาลุนเบิร์กที่ล่าสุดได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนพร้อมประกาศข่าวดีให้ทราบว่าเธอถูกแฟนหนุ่มขอแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งพิธีจะถูกจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ได้เปิดค่ะก็คือน่าจะมีข่าวดีช่วงปลายปีเป็นความรักที่เกิดขึ้นมาได้สักพักหนึ่งแล้วเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนและค่อยๆพัฒนาจนกระทั่งเขาขอแต่งงานส่วนเขาจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวทุกคนก็จะได้รู้เองเขาเป็นคนดีมากน่ารักมากคอยให้คำปรึกษาปูตลอดแถมยังเป็นคนที่ทำงานเก่งเป็นคนที่ปูไม่ต้องห่วงอะไรเลยขนาดอยู่กันคนละประเทศปูยังไม่ต้องห่วงเขาเลยด้วยซ้ำสามารถนอนหลับได้สนิทอีกอย่างเขาไม่ใช่คนที่เล่นโซเชียลด้วยสำหรับโมเมนต์การขอแต่งงานก็น่ารักดีค่ะคือเขาออกแบบแหวนและหาเพชรมาสักพักหนึ่งแล้วเอาจริงๆเลยนะแม่เป็นคนแนะนำให้รู้จักแม่บอกว่าเขาดีมากเลยแต่ขอยังไม่ลงรายละเอียดนะคะเอาเป็นว่าถ้าเจอก็จะรู้เขาว่าเขาน่ารักที่ได้คนนี้เพราะไปมูมาด้วยหรือเปล่าไม่เลยเพราะปูเคยบอกมาตั้งนานแล้วว่าปูขอแต่งงานไม่เคยขอเรื่องความรักซึ่งรองานมาเป็นปีแล้วแต่อยู่ๆก็มาได้แหวนก่อนมันคืออะไรสงสัยต้องเปลี่ยนวิธีมูแล้วมูผิดตั้งใจจะจัดงานที่ไหนจัดที่ละอย่างเดียวเลยค่ะยังไงก็ต้องส่งภาพให้ทุกคนได้เห็นกันอยู่แล้วการทำงานยังเหมือนเดิมไหมยังเหมือนเดิมค่ะเราอยู่กันยังไงก็อยู่กันเหมือนเดิมส่วนเรื่องมีน้องก็ยังขอทำงานก่อนเขาอายุเยอะกว่าปู12ปีซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะโตกว่าดีอยู่แล้วค่ะขนาดของเพชรบนแหวนมีมูลค่ามากแค่ไหนตามที่เห็นดีกว่าค่ะแน่นๆ